สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีข่าวดีมาฝากกันนะจ๊ะวันนี้ทุกคนจะกินไอเต็มเท่าไหร่ก็ได้นะจะกินกี่อันกี่คนก็ได้แล้วแต่ตามสบายเลยเป็นบุฟเฟ่ไอติมเลยนะจ๊ะฮะบุฟเฟ่ไอติมงั้นหรอโหเยี่ยมไปเลยอ่ะโหเจ๋งจังมันเลยฉันจะกินไอติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยซาร่าเธอกินรสอะไรอ่ะฉันก็กินรสเหมือนเธอไงรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมล่ะเออใช่โหแล้วมีอาเธอกินรสอะไรฉันเลือกรสวานิลามาจ้ะอร่อยดีนะเฮ้ยแต่ฉันก็อยากจะกินสตรอเบอรี่แต่ฉันจะไปหยิบมาอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยอร่อยแฮะโหยฉันกินไปหลายอันแล้วเนี่ยเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยโหมันช่างเป็นวันที่พิเศษอะไรขนาดนี้นะอยู่ๆคุณครูก็ให้กินไอติมให้กินเท่าไหร่ก็ได้ใช่จ้าแล้วจะบอกให้นะว่าปกติเนี่ยเราต้องมีเรียนเลขกันต่อใช่ไหมแต่วันนี้คุณครูขอยกเลิกคลาสนะจ๊ะโหยยกเลิกคลาสเย้ดีใจชะมัดย่านเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยก็ดีนะสิหูฉันชอบชะมัดเลยอย่างนี้แปลว่าทุกวันเราเล่นกันได้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าเล่นกันตามสะดวกเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือพรุ่งนี้ไม่ต้องมาโรงเรียนนะจ๊ะพรุ่งนี้ครูให้หยุดทุกคนเลยเย้ดีใจจังเลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะฉันก็ว่างแล้วจ้ะเฮ้ยฉันก็ว่างแล้วแหละอะไรมันจะวิเศษขนาดนี้เนี่ยหูเป็นข่าวดีชะมัดเลยนะเนี่ยโหดีใจอ่ะเฮ้ยฉันว่าแต่ตอนนี้ฉันว่าเราไปเล่นกันดีกว่ามีอาซาร่าเราไปเล่นกันในโรงยิมกันดีไหมแต่ทุกคนก็ยังไงก็เล่นกันให้สะดวกเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูมานะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะจ๊ะเออฉันว่าเราไปเล่นกันในโรงยิมก็ดีนะแต่ว่าไอติมมันเนี่ยฉันยังกินไม่หมดเลยอะทำไงดีล่ะจะเอาไปทิ้งเนี่ยคุณครูต้องว่าแน่เลยเฮ้ยลองถามดูก่อนดีกว่าคุณครูฮะคือว่าผมยังกินไอติมไม่หมดเลยฮะแล้วผมอยากจะไปเล่นที่โรงยิมอ่ะเอาไอติมไปเก็บที่ไหนไว้ได้ไหมฮะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่จ้าก็วางไว้บนพื้นเลยนี่แหละจ้าไม่เห็นเป็นไรเลยฮะวางไว้บนพื้นเนี่ยเหรอฮะเอ๊ะแปลกฮะอ่ะวางก็วางก็คุณครูบอกให้วางนี่นาทุกคนคุณครูบอกให้วางแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นในโรงยิมกันได้เลยนะงั้นหรองั้นเราไปกันเลยดีกว่าฉันนะอยากจะเล่นกับนายเต็มที่แล้วจูเลียนป้าไปกันเลยวิจูเลียนนายเนี่ยช่วยโหนบาให้ดูหน่อยสิโหนเจ้าห่วงอันนี้นะฉันรู้ว่านายโหนได้เก่งมากๆเลยแหละโอ้ยฉันนะเหรอเธอก็พูดไปนั่นแต่ว่าไปฉันก็โหนได้เก่งจริงแหละมาเดี๋ยวฉันจะโหนให้พวกเธอดูเองนะไม่ต้องรอช้าเลยนะนี่ใช่ไหมอันนี้เลยเนาะโหง่ายนิดเดียวฉันนะแข็งแรงกำยำขนาดนี้นะเอาเลยจูเลียนเอาเลยจูเลียนจูเลียนสู้สู้ใช่แล้วจูเลียนสู้เขานะจ๊ะจูเลียนขึ้นไปเลยโอ้ยนายเก่งชะมัดเลยอ่ะโอ้โหนายเท่ดูดีชะมัดเลยโอ้ยสาวๆชมฉันใหญ่เลยอ่ะดูสิทั้งมีอาทั้งซาร่าประกบฉันเลยเนี่ยแถมยังพูดจาน่ารักอะไรขนาดนี้วันนี้นี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยเนี่ยรู้สึกดีมากเลยจูเลียนจูเลียนจูเลียนอุ้ยนายทำท่าอะไรอ่ะโอ้ท่านี้นะทีเด็ดชะมัดเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเอาแน่นอนละสิท่าเนี้ยเป็นท่าประจำตัวของฉันเลยเนี่ยจูเลียนจ้าคุณครูขอเรียกให้มาที่นี่หน่อยนะจ๊ะตายแล้วต้องเป็นเรื่องที่เราวางไอติมทิ้งไว้บนห้องแน่เลยแต่คุณครูก็อนุญาตแล้วนี่นะโอ้ฉันจะโดนดุอะไรอยู่เนี่ยว่าไงเหรอคะคุณครูอ๋อคุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวคุณครูไปธุระข้างนอกแป๊บนึงอะจ๊ะจะขอวานให้หนูช่วยดูแลนักเรียนในห้องเป็นตัวแทนของคุณครูหน่อยนะจ๊ะเหมือนเป็นหัวหน้าห้องเหมือนครั้งที่แล้วไงจ๊ะหนูทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะแต่ครั้งที่แล้วผมทำเพื่อนโอ้ท้องเสียกันไปเยอะแยะเลยนะฮะจำไม่ได้เหรอฮะเออเอาเป็นว่าตกลงแล้วกันฮะตกลงก็ดีละจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูมานะจ๊ะอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะคุณครูขอบคุณมากเลยฮะนี่ทุกคนคุณครูเพิ่งบอกให้ฉันดูแลเพื่อนทุกคนนะและฉันก็ได้เป็นหัวหน้าห้องอีกแล้วเย้ yeah, นายนี่มันช่างเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้เนี่ยจูเลียนเจ๋งชะมัดเลยอ่ะมีความรับผิดชอบสูงโอ้น่ารักที่สุดเลยฉันปลื้มในตัวนายมากเลยนะเนี่ยจูเลียนอุ้ยฉันก็รู้สึกปลื้มในตัวเองเหมือนกันละจ้าซาร่ามีวันนี้นะฉันจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้เหมือนกับคราวที่แล้วคอยดูแล้วกันนะนี่เดี๋ยวฉันจะแสดงท่าใหม่ให้ดูท่านี้เรียกว่าท่าจูเลียนจอมอันตรายโอ้ท่าจูเลียนจอมอันตรายไหนแสดงให้พวกเราดูหน่อยสิฉันอยากเห็นชะมัดเลยอ่ะเร็วเร็วเข้าเร็วเข้า
ได้เลยเดี๋ยวฉันก็จะปีนขึ้นไปแบบนี้นะจ๊ะนี่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโหนตัวลงมาแล้วพวกเธอเนี่ยจะต้องตกตะลึงกันไปเลยแหละแบบนี้เลยนี่ทำอะไรกันอยู่อะนายจูเลียนออกมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนี่มันนายไมเคิลนี่นะนี่มันพี่เลี้ยงเด็กครั้งที่แล้วที่โดนครูไล่ออกไปเพราะว่าทำพวกเราทำป่วนไปซะหมดเลยนี่นะเออใช่วันนี้ฉันจะมาล้างแค้นฉันจะมาให้บทเรียนกับนายคอยดูนะนายบังอาจทำให้คุณครูไม่ชอบขี้หน้าฉันวันนี้นะไหนๆคุณครูก็ออกไปธุระใช่ไหมล่ะฉันจะจัดการพวกนายให้หมดเลยฉันจะจัดการทำลายสถานที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้นะให้เป็นสิ้นซากให้ไม่เหลือซากเลยคอยดูฉันจะรื้อของมาให้หมดเลยไม่ต้องห่วงอ่ะนี่ใช่ไหมล่ะอืมนี่แน่นี่แน่นี่แน่พังซะพังซะให้หมดพังซะให้สิ้นซากเลยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่นาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นหัวหน้าห้องนะนายทำอย่างนี้ได้ยังไงก็เป็นหัวหน้าไงล่ะทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้วันนี้ฉันเลยมาเอาคืนเนี่ยล่ะรับรองถ้าคุณครูกลับมาคุณครูจะต้องไม่ชอบขี้หน้านายนะเกิดอะไรขึ้นอะจูเลียนทำไมห้องเรียนของเราเป็นอย่างนี้หมดแล้วอะมันแลไปหมดแล้วอะเออมันมีคนมารังควานอะเนี่ยพวกเธอไม่เห็นหรอมีคนมารังควานฉันไม่เห็นมีใครเลยอะอุ้ยตายแล้วแค่นี้ไม่พอนะฉันจะต้องถล่มอาคารเนี้ยลงมาให้มันสิ้นซากให้แตกเป็นเสียงๆให้พังทลายไปให้หมดเลยนี่นะนี่นะ พังหมดแล้วดีชะมัดเลยโอ้ยตายแล้วอ่ะทำยังไงดีเนี่ยพังขนาดนี้ฉันจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยนายกลับมาซ่อมเดี๋ยวนี้เลยนะไม่หรอกเรื่องอะไรฉันต้องซ่อมให้ด้วยล่ะก็ฉันตั้งใจจะมาพังมันให้หมดซะนี่โอ้ยแต่นี่มันโรงเรียนอนุบาลของเรานะนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้รู้ไหมโอ้ยแย่แล้วเอ้าก็นายเป็นหัวหน้าห้องอ่ะนายก็ต้องรับผิดชอบเองสิจูเลียนเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมโรงเรียนอนุบาลของเราเป็นอย่างนี้ล่ะจูเลียนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเพราะอิตานี่ไงล่ะเนี่ยพวกเธอจำอิตานี่ได้ไหมอ่ะที่มาป่วนในชั้นเรียนของเราในครั้งที่แล้วน่ะไหนอ่ะนายพูดถึงใครฉันไม่เห็นใครเลยนะฉันไม่เห็นจะมีใครเลยอ่ะนี่มันเป็นฝีมือนายทัดเลยนายดูแลพวกเราไม่ดีพอมันไม่ใช่ฝีมือฉันแล้วก็หน่อยอ่ะมันมีคนมารังควานพวกเธอไม่เห็นเลยเหรอทำไมฉันเห็นคนเดียวล่ะตายแล้วเกิดขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยโอ้ยทำไมโรงเรียนเป็นอย่างนี้ล่ะโจเลียนโอ้ยคุณครูฮะมันไม่ใช่ความผิดผมนะฮะมันจะไม่ใช่ความผิดเธอได้ยังไงก็คุณครูมอบหมายให้เธอทำหน้าที่ดูแลนักเรียนดูแลโรงเรียนอนุบาลของพวกเราอ่ะทำไมมันออกมาเป็นพังทลายเป็นซากขนาดนี้ล่ะจ๊ะโอ้ยคุณครูไม่อยากเชื่อเลยตายแล้วคุณครูคิดว่าคุณครูต้องเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุดเลยนะเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเธอพังสินทรัพย์พังสิ่งของอย่างเงี้ยเนี่ยคุณครูต้องเอาเรื่องต้องแจ้งตำรวจและท้ายที่สุดเนี่ยเธอจะต้องเข้าคุกเข้าใจไหมคุณครูจะต้องให้เธอเข้าคุกแล้วก็ไล่เธอออกจากโรงเรียนของพวกเราและอย่ากลับมาให้ครูเห็นหน้าอีกนะจ๊ะคุณครูผมไม่ได้ทำนะคะผมไม่ได้ทำจริงๆนะคะโอ้ยมันไม่ใช่ความผิดผมอะผมขอโทษทำไมวันนี้เป็นวันที่แย่เลยขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆนะอ้าวเฮ้ยนี่ฉันฝันไปแล้วเนี่ยโอ้ยคอยยังชั่วโอ้ยฉันเหงื่อแตกไปหมดเลยอะตายแล้วทำไมเป็นฝันร้ายอะไรเงี้ยหน่อยนี้ตอนแรกว่านึกว่าเป็นฝันดีที่สุดในโลกกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นฝันร้ายซะเนี่ยโอ้ยอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะฉันขอร้องล่ะเฮ้อ